เรามาประกาศผลรางวัลกันเลยดีกว่าฮะสำหรับ6รางวัลของ Step Geek Best of the Year ปี2016 Step Geek นะฮะตึงหลังที่เราจะประกาศในวันนี้นะฮะเริ่มที่รางวัลที่1ก่อนนะฮะก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มรางวัลที่1นะฮะต้องบอกก่อนว่าในช่วงปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีมือถือหลายรุ่นเนี่ยออกมานะฮะท้าทายตลาดแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีความชื่นชอบในแต่ละแบรนด์ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจะให้เราแบบว่าเอาทุกแบรนด์มาประกาศรางวัลหมดชนะหมดให้ถูกใจทุกคนเนี่ยก็คงจะไปไม่ได้เนาะก็คงจะไปไม่ได้เอาเป็นว่านะฮะยอรกตนะฮะอย่างไรก็ตามแต่นะฮะวันนี้ณดุดนั้นจะมาพร้อมกับ Best of the Year ทั้งหมด6รางวัลรางวัลที่1นะฮะ Best Rear Camera นะฮะหรือว่ากล้องหลังที่ดีที่สุดในสภาพแสงสว่าง2กล้องหน้าที่ดีที่สุดนะใครเชียร์อะไรอยู่น่าจะมีเชียร์อยู่นะฮะน่าจะมีเชียร์อยู่อันที่3กล้องที่ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีที่สุดอันนี้เป็นรางวัลที่3นะฮะอันที่4 value flagship ฮะหรือว่า flagship ที่ทรงคุณค่าที่สุดเท่าที่ได้รู้สึกว่ามันเจ๋งนะฮะมันเจ๋งจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนคราวนี้นะรางวัลทั้งหมดนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะฮะรางวัลทั้งหมดจะเริ่มต้นที่ Android ทุกตัวนะฮะไม่มี iPhone เราจะไม่เอา iPhone เข้ามาเกี่ยวเราจะไม่เอา iPhone เข้ามาเกี่ยวในรางวัลนี้ทั้งหมดนะฮะถ้าก็รุ่นไหนที่มันหายไปก็อย่าเพิ่งตกใจนะฮะอย่าเพิ่งตกใจก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะมีแล้วก็ไม่มีนะฮะด้วยกันทั้งคู่แล้วมาเริ่มรางวัลที่1ด้วยกันเลยดีกว่าตึ้งๆๆเดี๋ยวผมใส่ซาวด์เดี๋ยวอันนี้ไปตัดต่อเพิ่มนะใส่ซาวด์ดึงๆๆๆๆนะฮะและมือถือที่ได้รับนะฮะรางวัลนะฮะกล้องหลังที่ดีที่สุดประจำปี2016นั่นก็คือตึง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 ผมต้องเล่นคนเดียวขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะหัวเว่ย P9 และ P9 Plus ฮะอันนี้คือผู้เข้ารอบนะฮะยังไม่ตัดสินนะฮะว่าอะไรเป็นอันดับ1ด้วยเทคโนโลยีไลก้าฮะกล้องคู่นะฮะแล้วก็การยอมรับว่า P9 นั้นเป็น1ในมือถือที่ถ่ายรูปได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมที่สุดนะทำให้ P9 เข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้ไม่ยากนะฮะรวมถึงผลโหวตนะฮะจากผู้ชมทางบ้านทางโพสต์ด้วยเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า P9 นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะรุ่นที่2ที่เข้ารอบมาในวันนี้ก็คือตึง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 โมโต Z ฮะโอ้โหงงกันเลยสิครับโมโต Z เนี่ยนะฮะหรือ Moto Z ของเราเนี่ยมันมีความเจ๋งอยู่จุดหนึ่งก็คือกล้องเขามี OIS กันสั่นที่ณดุดลองได้ใช้ดูเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากนะค่อนข้างดีมากสำหรับ OIS กันสั่นของ Moto Z ดังนั้นณดุดก็เลยให้ Moto Z นะฮะอยู่ใน อยู่ในตัวเลือกที่จะเข้าสู่เบสด้วยแต่ว่า3ตัวที่พูดเนี่ยเป็นเบสหมดแหละแต่อะไรดับ1ดับ2เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะและอันดับที่3นะฮะดึงก็เคยเล่นของเพื่อนมาเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้ตัวที่3นั่นก็คือ Google Pixel นั่นเองนะฮะเข้ามาอยู่ในตัวเลือกที่3ของเราใน Best Rear Camera ฮะหรือว่ากล้องหลังที่ดีที่สุดในปี2016นั่นเองนะฮะน้ำหนัก3ตัวนี้นะดุให้อะไรเป็นอันดับ1นะฮะทางเซฟกี้ได้รวบรวมผลโหวตนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวและการรีวิวทั้งหมดอันดับ1ที่ให้คือตึง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 นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าตรงใจคนหรือเปล่านะฮะนดุดไม่อิงอะไรมากแต่เท่าที่ใช้มาบอกเลยว่าถ้าจะให้ดีที่สุดนดุดให้หัวเว่ย P9 ฮะแล้วก็ P9 Plus นะฮะให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะฮะเป็นมือถือที่ถ่ายกลางวันได้ยอดเยี่ยมและสุดยอดมากๆมีใครเชียร์ P9 ไหมนะฮะมีใครเชียร์ P9 ยกมือหน่อยเร็วนะฮะยอดเยี่ยมแล้วก็เจ๋งมากๆเลยทีเดียวตัวที่2นะฮะนี่ดูดให้เป็น Best Rear Camera 2016ของ Step Geek นั่นก็คือ Google Pixel ฮะ Google Pixel นี่ทำมาได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ลงตัวลงถึงต่างประเทศเองก็ให้คะแนนออกมาแบบยอดเยี่ยมแต่ถ้าถามเรานะเรายังชอบลูกเล่นแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็อะไรต่างๆของ P9 กับหรือ P9 Plus มากกว่าดังนั้นอันดับจริงเลยตามนี้ฮะประกาศแล้วนะฮะ Best Rear Camera 2016นะฮะขึ้นกราฟิกตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวตอนตัดต่อจะขึ้นนะฮะดึ๊บๆนะโหย P9 นะฮะอันดับ1นะของ Best Rear Camera 2016อันดับ2 Google Pixel นะฮะและอันดับ3เป็น Moto Z นั่นเองนะฮะชอบมากๆเลยสำหรับ3ตัวนี้มีใครเชียร์อะไรบ้างนะฮะผมว่า P9 ยังไม่คมมันก็คมนะ
มันอยู่ที่คนนี่แหละคือแล้วแต่มองอ่ะคือเราชอบความลงตัวของ P9 มากๆเลยนะอ่ะน้ำผ่านแล้วนะใครเป็นสาวกหัวเว่ยบ้างนะฮะดีใจด้วยนะฮะกับรางวัลที่1ของเรานะฮะประกาศผลรางวัลที่2ร่วมกันเลยดีกว่านะฮะรางวัลนี้เป็นรางวัลแก่สาวๆอย่างแท้จริงนะฮะนี่คือ Best Front Camera ฮะหรือว่ากล้องหน้าที่ดีที่สุดนะฮะในปี2016ผมว่าทุกคนเดาไม่ยากฮะนะดูว่าทุกคนเดาไม่ยากเลยว่าในปีนี้อะไรจะขึ้นมาเป็น3อันดับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวนดุจะให้ดูว่าเซอร์ไพรส์ของคุณนั้นคืออะไรนะฮะเซอร์ไพรส์ก็คือมันต้องมีแบรนด์นึงที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาได้รับรางวัล นี้แต่ว่านดุได้คัดเลือกมาแล้วและให้เป็น Best Front Camera นั่นเองนะฮะนี่คือ3มือถือที่ถ่ายรูปกล้องหน้าได้ดีที่สุดเท่าที่นดุจะหามาได้นะฮะในปี2016รุ่นที่1นั่นก็คือตึง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 นะฮะจากใจเลยนะฮะ vivo v5 อันดับหนึ่งฮะ vivo v5 นั้นมาพร้อมกับหมวดบิวตี้รุ่นใหม่ฮะพร้อมกับพรีเซนเตอร์ใหม่คุณอ้ําพัชราภานะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ากล้องหน้าเนี่ยมีหมวดบิวตี้ที่ดีขึ้นอย่างได้ชัดมากๆทำให้ vivo v5 ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของกล้องหน้าที่ดีที่สุดของ step geekBest Front Camera ได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะใครเชียร์ Vivo อยู่นะฮะดีใจด้วยนะฮะหัวใจหน่อยแล้ว Vivo หัวใจหน่อยหัวใจหน่อยนะฮะแต่ใครเชียร์ Vivo นะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะดีกว่า F1 ดีกว่า V5 Plus ด้วยนะในความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามันถ่ายมาได้แบบดีกว่า V5 Plus จริงๆแต่ว่ามาแล้วคนมองนะแต่นั่นถามได้ดูนะนั่นดูบอกเลยว่ามันถ่ายได้ดีกว่าจริงๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะหัวใจเต็มเลยนะฮะสวัสดีแฟนๆ Vivo ด้วยนะฮะอันดับที่2นะฮะที่เข้ามาแน่นอนว่าอาจจะดูแล้วขัดใจสาวกฝั่งตรงข้ามบ้างแต่ยังไงคุณก็ต้องอยู่เบอร์นี้ฮะ Oppo ฮะเบอร์2ฮะและที่คุณเป็นรุ่นนะฮะรุ่นที่ถ่ายรูปดีสุดของปี2016ก็คือ Oppo F1 Plus นั่นเองวู้นะฮะดีใจกับแฟนๆ Oppo ด้วยแฟนๆ Oppo ขอว้าวหน่อยมีใครเชียร์ Oppo F1 Plus มั้ยขอว้าวหน่อยเร็วว้าวๆๆๆๆมาหน่อยนะฮะOPPO F1 Plus นะฮะอันดับ2ของกล้องหน้าที่ดีที่สุดนะฮะในปี2016และอันดับที่3ฮะอันนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยรุ่นนี้จริงๆเหรอพี่นะฮะรุ่นนี้ล่ะฮะเป็นทีเด็ดของวินาทีนี้เลยฮะ HTC 10ฮะตบมือโอ้โหจริงเหรอพี่ HTC 10จริงๆเหรอจริงฮะจริงยังไงมันเป็นกล้องหน้าที่มี OIS กันสั่นด้วยว้าเป็นไงมี OIS กันสั่นด้วยเวลาคุณอัดวิดีโอคุณจะเห็นแล้วว่าตอนที่หลุดลงบันไดตึบๆๆ OIS ของ HTC ทำได้ดีแค่ไหนพวกคุณได้เห็นจากวิดีโอแล้วกล้องหน้าที่ดีต้องไม่ใช่แค่ภาพนิ่งที่ดีฮะ HTC ได้มุมมองที่กว้างมากๆด้วยนะคะโดยการมันมีอยู่ตัวนึงที่นดุดเนี่ยอยากจะเอาเข้ามาในจุดนี้มากก็คือ LG V20 LG V20 เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นเลนส์แบบอัลตราไวด์นะฮะคือกว้างที่สุดเท่าที่ดูเคยใช้มือถือมาบนโลกใบนี้แล้วอะกว้างแบบกว้างจริงจังมากแต่ว่ามันถ่ายออกมาสู้ HTC ไม่ได้ในความเนียนความสวยเนี่ยนะฮะคือ HTC จะได้มุมมองที่กว้างมากๆแล้วก็ค่อนข้างสวยที่สำคัญที่สุดมี OIS กันสั่นนั่นเองนะทำให้ HTC 10เข้ามาอยู่ในกล้องหน้าที่ดีที่สุดในปี2016ได้ไม่ยากเลยนะฮะแฟน HTC มีไหมแฟน HTC อยู่ไหนยกมือเฮ้เฮ้เฮ้นะฮะคาดว่าน่าจะมีนะฮะโอเคเรามาสู่หัวข้อที่3ร่วมกันนะฮะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างปราบเซนมากๆนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่ามือถือในปัจจุบันเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้ดีอยู่แล้วในที่ที่มีแสงปกติทั่วไปสว่างสวยนะฮะแต่ว่ามือถือที่ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีนั้นมีน้อยจริงๆนะฮะมีน้อยจริงๆและมีทั้งหมด3รุ่นที่นดุดเลือกหยิบมาในวันนี้นะฮะแล้วเป็น Best Low Light เลยทีเดียวนะฮะอาจจะมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะว่าสาวกของฝั่งไหนก็คงจะบอกว่าก็คงจะบอกว่าฝั่งนั้นดีกว่าถูกต้องไหมเออนะฮะและมือถือแสงน้อยที่เข้ารอบนะฮะมีเข้ารอบ4ทั้งหมด3อันนะฮะอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะฮะหลายๆคนเชียร์รุ่นไหนผมเห็นในคอมเมนต์อยู่นะฮะแอบเห็นในคอมเมนต์อยู่และเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังฮะอันดับที่1นะฮะของมือถือที่สามารถถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีที่สุดนะฮะ
นั่นก็คือตึง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 นะฮะอาจจะขัดใจหน่อยนะฮะแต่มันมาแล้วฮะ HTC 10นั่นเองนะฮะบางคนถามว่าทำไมถึงเอาชนะ S7 Edge ไปได้นะฮะซึ่ง S7 Edge อันดับที่2นั่นเองนะฮะตบมือกับ Samsung S7 Edge ด้วยนะฮะนะฮะยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อันดับที่3นะฮะที่ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีจริงๆให้ดูลองใช้มาก็คือ LG V20 ฮะตบมือฮะทั้งหมด3ยี่ห้อนะฮะ HTC 10 Samsung S7 S7 Edge และ LG V20 คือ3รุ่นที่ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีที่สุดนะฮะถามว่าทำไมนะฮะคำตอบมันก็อาจจะเป็นเพราะว่า HTC 10เนี่ยมีระบบที่ชื่อว่า Ultra Pixelนะฮะที่ทุกคนทราบกันดีนะมาได้ถ่ายรูปได้ดีมากนะฮะส่วน S7 Edge เนี่ยถ้าถามนะดุนะมันจะเจ๋งกว่า HTC ตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะง่ายกว่าเวลาที่คุณจะกดออโต้ไปสักอันจึ๊บๆๆเนี่ยนะฮะมันจะได้สีที่ดีหน่อยแต่ว่ามันจะมีภาพในอดีตที่มีบางเว็บรีวิวไว้ก็คือสีมันจะมีการเพี้ยนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่านะดุเนี่ยมีทั้ง S7 Edge ในมือนะฮะแล้วก็มีทั้ง HTC 10ในมือมาก่อนซึ่งทำให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยก็เรารู้สึกว่า HTC มันจะสว่างกว่านะฮะแต่ว่าสีสันและความสดใสเนี่ย S7 Edge มันจะสดใสกว่านะฮะ HTC 10เนี่ยเวลาถ่ายรูปมันก็จะสั่นง่ายนิดนึงทั้งนี้มีโอเอสกันสั่นแต่ S7 Edge จะสั่นยากกว่าเวลาถือในที่มืดนะฮะก็จริงๆแล้วเป็นคู่ที่ตัดสินยากมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีระดับเยี่ยมปีศาจทั้งคู่เลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันตัดสินยากจริงๆแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยจับมาทั้งคู่ก็จริงๆมันดีทั้งคู่นะบอกไว้ก่อนจริงๆคะแนนมันแทบจะเท่ากันเลยแต่ยังไงนะดูก็ยังว่า HTC 10เนี่ยนะฮะคือหนึ่งในตัวที่ถ่ายรูปในกลางคืนได้ดีที่สุดนะฮะรองมาคือ S7 Edge นะซึ่งจริงๆจะให้เท่ากันก็ได้แหละนะฮะแล้วก็ LG V20 เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนะทั้งหมด3ตัวนะในวันนี้โอเคนี่คือมือถือนะฮะที่ถ่ายรูปในแสงน้อยได้ดีนะฮะ Best Low Light นะฮะ Camera นะฮะ HTC 10 S7 S7 Edge นะฮะแล้วก็ LG V20 นั่นเองฮะมาถึงตัวที่เรียกว่าเป็น Value Flagship ฮะ Value ก็คือคุณค่านะฮะ Flagship ก็คือจะต้องเป็น Flagship เลยนะฮะดังนั้นรุ่นที่เราจะพูดถึง3รุ่นนี้เป็นระดับ Flagship นะฮะเป็นระดับ Flagship ที่นดุดว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะฮะในปี2016เลยทีเดียวนะฮะ3รุ่นนี้เป็น3รุ่นที่คุณซื้อไปแล้วคุณจะได้มือถือที่ดีมากๆทั้ง3เครื่องนะฮะดีมากๆเลยทีเดียวโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่า3รุ่นนั้นคืออะไรบ้างนะฮะ3รุ่นที่ณดุจเลือกมาในวันนี้อันดับที่1นะฮะต้องบอกว่าเป็น value flagship อย่างแท้จริงฮะก็คือเป็น flagship ของพวกเราชาว Android อย่างแท้จริงฮะนี่คือ Google Pixel ฮะวู้นะทั้ง2ซีรีส์เลยนะฮะ Pixel 2ตัวเลยอันดับที่1มาแล้วฮะอันดับที่2นะฮะเข้ามาติดๆกันเลยนะฮะรุ่นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆ OnePlus 3แล้วก็ OnePlus 3T นั่นเองนะอันดับที่2สําหรับ OnePlus 3แล้วก็ OnePlus 3T นะฮะและรุ่นที่3นะฮะณดุจเลือก Moto Z เข้ามาบางคนจะถามว่าเฮ้ยทำไมพี่เลือก Moto Z เข้ามาเพราะ Moto Z มีมอดฮะน่ารู้ชอบมากมอดมันอ่ะอีกอย่างงานของโมโตเนี่ยมันยอดเยี่ยมถ้าเกิดคุณได้เล่นแล้วคุณสมมุติคุณจะรู้นะฮะว่างานโมโตมันมีความพรีเมียมสุดๆนะฮะ Google Pixel หรือว่า OnePlus 3เนี่ยมันค่อนข้างจะพูดไงดีอ่ะมันเหมือนกับมันลอยลำไปแล้วอ่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะฮะ OnePlus 3เนี่ยเป็น Flagship Killer ฮะชื่อของเขานะฮะมีทั้ง OS กันสั่นนะแล้วก็ตัว 3T ในกล้องหน้า16ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อัดวิดีโอแบบ60 fps ก็ได้ที่สำคัญที่สุดและราคาที่ถูกที่สุดคุณได้ Snapdragon 821เลยนะฮะ Moto Z เนี่ยก็จะมีพวกม็อดเข้ามาใส่ซึ่งเราดูก็ไปลองเล่นดูที่เมืองนอกมาเฮ้ยมันดีอ่ะมันเจ๋งอ่ะนะแต่ก็เสียรุนแรงนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับความแพงเพราะนี่คือ value flagship ฮะส่วน Google Pixel ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะมันคือ flagship ของชาว Android แท้จริงนะฮะก็เนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะอ่ะไปตัวต่อไปเลยดีกว่าฮะตัวต่อไปก็คือมือถือคุ้มค่าแห่งปีนะฮะ2016หมายถึงว่าคุณซื้อ3ตัวนี้ไปแล้วถือว่าคุณคุ้มค่าโคตรๆนะฮะเป็นมือถือที่มีคนถามเข้ามาในเพจนะดุดเยอะที่สุดมหาศาลที่สุด
นะฮะ3อันดับนะฮะมีใครเชียร์อะไรบ้างไหมฮะขอคอมเมนต์หน่อยฮะมือถือที่คุ้มค่าที่สุดดังนั้นมือถือรุ่นนี้จะต้องราคาไม่แพงมากแต่ว่าคุ้มที่สุดนะฮะคุณคิดว่าคือรุ่นไหนบ้างฮะมีใครเชียร์รุ่นไหนเป็นพิเศษไหมฮะยกไม้ยกมือได้นะถามได้เลยมีคนถามอ้วนกินหรือเปล่าไม่นะจริงๆเราว่าผอมมากนะชุดเนี้ยมีคนเชียร์วันทัศน์สามมานะฮะซุกแซทูนะฮะ CUK C2 ถ้าต้องออกเสียงแบบนี้นะฮะ CUK C2 นะฮะนูเปียแซ11นะฮะวันทัศน์สาม T T9 นะฮะเยอะมากๆเลยโอเคเราคงข้ามพรุ่งนี้ไปไม่ได้ฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะสำหรับ3มือถือที่คุ้มค่าที่สุดในปี2016นั่นก็คือตึงผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องพูดชื่อนี้มานูเบีย N1 ฮะวู้นะฮะนูเบีย N1 นะฮะในราคา 5,490 บาทคุณได้รอง32ฮะคุณได้แบตเตอรี่ 5,000 คุณได้ USB Type C ที่ชาร์จเร็วนะฮะกล้องหน้าอย่างชัดนะฮะสมบูรณ์แบบนะฮะไม่มีอะไรต้องพูดไปกว่านี้ข้อเสียคือหาของซื้อไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนหาของซื้อได้เหมือนกันมนุษย์ก็อยากขายนะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะนี่คือนูเบีย N1 ฮะอันดับ1เลยตบมือให้อุนเบียนะฮะแฟนๆนูเบียฮะอยู่ไหนเอ่ยส่งหัวจงหัวใจมาทักทายกันได้นะสำหรับแฟนๆนูเบียนะฮะอันดับที่2นะฮะที่ดูบอกว่าเป็นความคุ้มค่าแห่งปีเลยนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งความคุ้มค่ามากๆนะฮะแฟนๆของแบรนด์นี้ยิ้มได้แล้วครับเพราะว่าคุณอยู่ในลิสต์นี้เรียบร้อยครับนี่คือเซี่ยวมี่รุ่นไหนครับเซี่ยวมี่รุ่นไหนครับทุกคนเซี่ยวมี่รุ่นไหนครับดึงเซี่ยวมี่รุ่นไหนครับเซี่ยวมี่รุ่นไหนครับแนวและเซี่ยวมี่ที่เข้ามาอยู่ในมือถือที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะแห่งปีนี้ก็คือมี่ 5S ครับในราคาหมื่นต้นๆครับคุณได้ Snapdragon 821 ROM 64ครับผมไม่มีอะไรต้องพูดไปกว่านี้รวมถึงกล้องถ่ายภาพที่ถือว่าสุดยอดนะฮะไรที่ตินะฮะคือดีมากแล้วสำหรับราคานี้คือบางคนบอกว่าพี่ครับกล้องซูเอ7ได้เลยเหรอมันก็คุณก็เอามือถือหมื่นต้นๆไปเทียบกับมือถือ 20,000 ก็ไม่ได้แต่บอกเลยว่ารับรองว่ากล้องหลังมี 5S ดีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่คุณจะถ่ายรูปกรุณาเช็ดเลนส์ให้มันสะอาดด้วยนะอันนี้สิ่งที่สำคัญมากมี 5S ฮะแฟนๆเซี่ยวมี่อยู่ไหนเอ่ยอู้หัวใจมันเร็วเซี่ยวมี่นะฮะอีกรุ่นนึงเลยที่ต้องบอกว่าออกมาแล้วเป็น worth for performance เลยนะหรือว่าคุ้มค่าในด้านการประสิทธิภาพการใช้งานเลยที่เลือกมาวันนี้ก็คือเลอร์อีโคเลอร์โปร3ฮะโอ้มีใครใช้เครื่องนี้อยู่ไหมฮะในมือเลอร์อีโคเลอร์โปร3ฮะในราคาหมื่นต้นๆเช่นกันฮะได้แรม6ครับคุณฟังไม่ผิดแรม6นะฮะรอม64นะฮะแล้วก็โอ้โหมีระบบเสียงที่ดีเครื่องก็เร็วนะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ว่าต้องลงล็อคไม่ถูกตัวด้วยนะใช้ลำโพงค่อนข้างเละนิดนึงนะฮะนี่คือเลอร์อีโคเลอร์โปร3ฮะมีใครเป็นแฟนๆเลอร์อีโคมั้ยฮะมีหัวใจมาด้วยสำหรับเลอร์อีโคนะฮะขอบคุณสำหรับแฟนๆเลอร์อีโคด้วยนะฮะเป็นคนน่ารักมากๆนะฮะและมาถึงการประกาศรางวัลอันสุดท้ายนะฮะของวันนี้นี่คือรายการไม่ใช่นี่คือรางวัลที่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวของนดุดล้วนๆไม่มีหลักการอ่ะเอาง่ายเอาตามใจอ่ะว่าง่ายเหอะตามใจนดุดอ่ะจบนะฮะนี่คือ Best of Step Geek เลยครับตรงๆเลยครับนี่คือมือถือที่ดีที่สุดสำหรับนดุดนะฮะ Step Geek ในปี2016นะฮะและอยากจะได้มาครอบครองมากที่สุดนะฮะมีใครคิดว่าเป็นรุ่นไหนบ้างไหมฮะมาร่วมสนุกกันหน่อยนะฮะมีคนบอกว่า N1 ซอฟต์แวร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีส่วนนะแต่ว่าก็มันก็คุ้มแล้วแหละลูกเล่นแล้วมันก็เยอะดีอะไรเงี้ยนะเอาละฮะทุกคนฮะมือถือ3รุ่นที่นดุจจะเลือกมาเป็น Best of Step Geek โดยตรงเลยนะฮะไม่มีหลักเกณฑ์อะไรฮะเอาแต่ใจฮะฉันคนเดียวนี่แหละฮะล้วนมีคนพูดมาแล้วฮะมี HTC 10มี Moto Z ใช่ไหมมี Xiaomi HTC 10 Pixel นะ XL 3310เดี๋ยวกระโดดสอบให้เลยยกมีได้ไงเรา LG V20 นะเขามีคนเชียร์เยอะ Huawei นะฮะ Huawei HTC 10นี่ก็คือคอมเมนต์นะฮะทั้งหมดที่ขึ้นมาจากตรงนี้วันทัศน์3นะครับหรือเชื่อนะว่ามีคนคิดเหมือนกับที่นดุดเชื่อว่าค
คนที่ทายถูกน่าจะติดตามรายการ Step Geek มาตลอดถูกต้องไหม3อันดับครับถ้านดุดมีตังค์แล้วจะต้องซื้อนี่นะฮะจะมีแค่3ตัวดังนี้ครับตัวที่1ตึง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 ถ้าหากมีเงินไม่จำกัดแล้วจะต้องซื้อสักตัวหนึ่งมือถืออันดับ1ที่ดูจับแล้วประทับใจที่สุดและต้องการได้มาครอบครองมากที่สุดในปี2016นั่นก็คือ LG V 20ครับด้วยกล้องหน้าที่แบบไวมากๆกล้องหลังที่มีเลนส์แบบอันตราไวและสามารถถ่ายภาพวิวที่ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่ามันสุดยอดแค่ไหนพร้อมจอขนาดใหญ่นะ second screen นะจออันที่2นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะฮะที่ทุกคนจะเห็นนะระบบเสียงนะ Bang & Olufsen นะฮะโอ้โหระบบกักเสียงไมโครโฟนทุกอย่างนะฮะเสียงอย่างเดียว OIS มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คือมือถืออันดับ1ที่ท่านนดุดมีตังจะหยิบมันมาใช้แน่นอน LG V 20ครับเย้นะฮะรุ่นที่2ฮะถ้าเกิดว่ามีตังนะฮะไม่จำกัดแล้วอยากจะซื้ออีกสักรุ่นหนึ่งหากไม่ใช่ LG V 20นั้นนะฮะนดุดเองลิสต์มาแล้วนะฮะหากไม่ใช่ LG V 20มือถือรุ่นเดียวที่ดูจะจับขึ้นมาใช้เป็นเครื่องหลักนั่นก็คือ HTC 10ครับสาวก HTC ครับพวกคุณเคยรู้จักการฟังเพลงระดับแบบฟังแล้วว้าวแบบสุดยอดไหมนะฮะ HTC ให้คุณได้ฮะพร้อมระบบกันสั่นนะฮะ OIS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วทำได้ดีวัสดุระดับพรีเมียมนะฮะจอ 2K ทำให้เครื่องกระตุกไปนิดหน่อยแต่ว่าระดับไม่ค่อยเล่นนะฮะกล้องหน้าก็ดีระบบกล้องหลังก็มีอันตราพิกเซลที่สามารถที่จะถ่ายรูปในที่มืดได้เป็นอย่างดีเช่นการถ่ายวิดีโอก็ดีนะฮะระบบเครื่องก็แรงอาจจะไม่เร็วที่สุดแต่รับรองว่ามันพรีเมียมแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดตัวหนึ่งแน่นอนนี่คือ Best of Step Geek ตัวที่2 HTC 10ครับผมและในที่สุดนะครับเราก็มาถึงตัวที่3ฮะถ้านดุดมีตังค์ไม่จำกัดนะฮะแล้วอยากจะหยิบมือถือสักตัวนึงนะฮะมาใช้นะฮะมาใช้เลยตัวนั้นก็คือนะฮะเทรนด์หัวเว่ยเมท9ครับหัวเว่ยเมท9ฮะจริงๆนะดูประทับใจซีรีส์เมทมาตั้งแต่เมท8แล้วฮะต่อไปที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะฮะใช้กันแบบเป็นคนเดียวที่แชร์ฮอตสปอตทั้งวันให้กับทุกคนที่ไปด้วยกันแล้วไม่หมดแบตเตอรี่ไม่หมดนะเป็นไงเจ๋งไหมแต่เมท9นั้นเจ๋งกว่านั้นเพราะว่าคุณได้กล้องคู่แบบไลกาเข้ามานะฮะแบบเป็นเทคโนโลยีไลกานะฮะถ่ายรูปนี่แบบว้าสวยมากๆนะฮะแบตเตอรี่ทนจอสวยมากไอ้มือถือที่นดุดยื่นให้ใครดูบอกพี่จอสวยไหมทุกคนบอกว่าจอสวยมากๆแบตเตอรี่ทนชาร์จเร็วเครื่องใหญ่เครื่องเร็วนะฮะแล้วก็ภาพโดยรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวรวมทั้งนดุดยังชอบระบบการอัดเสียงที่ยอดเยี่ยมที่สามารถจะเลือกจุดที่เราจะอัดเสียงได้ถ้าเกิดใครได้ดูรีวิวจะเห็นว่าเวลาเราถือกล้องเมท9เข้าไปเนี่ยนั่นดูสามารถจะเลือกได้เลยว่าจะตัดเสียงจากปากให้ดูดะแล้วให้ฟังแต่ข้างหน้าก็ได้นะฮะหรือจะเสียงข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังอะไรประมาณนี้ปรับได้นะฮะยอดเยี่ยมโดดเด่นเมท9คืออันดับ3ของ Best of Step Geek 2016ครับผมแล้วก็ประกาศรางวัลอีกครั้งนึงนะครับผม Best กล้องหลังนะครับปี2016นะครับ Huawei P9 นะฮะGoogle Pixel นะฮะและ Moto Z นั่นเองนะฮะสำหรับ3ตัวที่เป็นกล้องหลังที่ดีที่สุดในปี2016นะฮะกล้องหน้าที่ดีที่สุดนะฮะในปี2016 Oppo เอ้ยไม่ใช่ฮะ Vivo V5 ครับอันดับ1 Oppo F1 Plus อันดับ2และ HTC 10ที่มาพร้อมกับ OIS คืออันดับที่3กล้องแสงน้อยนะฮะที่ถ่ายรูปในแสงน้อยได้ดีที่สุดนะฮะ HTC 10นะฮะคืออันดับ1 S7 S7H คืออันดับ2และ LG V20 คืออันดับที่3นะฮะจริงๆ Google Pixel ก็ใช้ได้แต่ต้องดูว่าถ่ายกลางวันสวยกว่านะนะฮะ Value Flagship 5หรือ Flagship ที่ทรงคุณค่าที่สุดในปี2016นะฮะประกอบไปด้วย OnePlus 3นะฮะแล้วก็ OnePlus 3T นั่นเองนะฮะ Google Pixel นะฮะได้รับรางวัลนี้ไปครั้งหนึ่งสำหรับ Value Flagship นะฮะถือว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็ Moto Z นะฮะที่สามารถประกอบม็อดนะฮะได้มากมายเพิ่มความหลากหลายในการใช้มือถือได้ข้อเสียคือแพงไปหน่อยแต่คำว่า value ไม่เกี่ยวกับ
ราคานะฮะถ้ามีตังก็แนะนำไปซื้อดูนะฮะได้รู้มันเจ๋งแค่ไหนโอเคมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะฮะในปี2016รุ่นนี้1นะฮะ Nubia N1 นะฮะคุ้มค่าที่สุดเลยอันดับที่2 Mi 5S ฮะ Xiaomi Mi 5S และอันดับที่3 Le Eco Le Pro 3นะฮะกราฟิกน่าจะขึ้นอยู่แถวๆนี้นะฮะ Le Eco Le Pro 3นั่นเองนะนี่คืออีก1ตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆถูกมากแต่ได้แรม6เป็นแรมที่ไม่งกแรมเลยอ่ะคือมีแรมเท่าไหร่แกใส่หมดนะฮะรุ่นเล็กๆแกก็ใส่4นะฮะรุ่นใหญ่แกก็ใส่6นะไม่มีนะฮะลอม32แรม2อะไรนี่ๆ Le Eco นี่มาแรมเยอะตลอดนะแล้วก็ Best of Step Geek 2016เลยฮะก็คือมือถือที่ดีสุดในปี2016ตามใจได้ดุดเลยนะอันดับ1 LG V20 ครับผมอันดับ2 HTC 10และอันดับ3 Huawei Mate 9นั่นเองครับขอบคุณทั้ง150คนนะที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในการประกาศรางวัลครั้งนี้กราฟิกเดี๋ยวจะขึ้นตอนตัดต่อนะฮะใจเย็นๆผมอยากให้มันมีความเป็นไลฟ์นิดนึงจริงๆจะเอากล้องตั้งก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้มันเป็นไลฟ์อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันอยากเห็นว่าทุกคนคิดยังไงนะฮะก็ไปอีกหนึ่งครั้งนะที่มีการประกาศรางวัลของ Step Geek ไปนะฮะก็เห็นได้ชัดๆเลยว่าถ้าคุณจะเล่นกล้องหน้าณเวลานี้ Oppo Vivo คืออันดับต้นๆของโลกนะฮะเหมยถูของจีนเนี่ยก็ดีนะกล้องหลังนะฮะแต่วันนี้คุณจะเล่นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า Huawei มาแรงนะฮะ Google Pixel ก็มาแรงนะฮะแสงน้อยคุณจะเห็นว่าเทคโนโลยี Ultra Pixel แล้วก็ Dual Pixel เนี่ยจำเป็นแค่ไหนสำคัญแค่ไหนคุณได้เห็นแล้วในวันนี้นะฮะ value flagship ฮะทรงคุณค่าคุณเห็นแล้วว่าแค่แรงอย่างเดียวไม่พอแต่มันจะต้องมีอีกหลายๆอย่างประกอบนะฮะทั้งความมีคุณค่าในตัวมันเองนะฮะการเพิ่มนวัตกรรม innovation เข้าไปนะฮะตรงนี้มีผลอย่างมากคุ้มค่านะฮะทุกคนจะเห็นแล้วว่าในโลกใบนี้มีมือถือราคาถูกที่สเปคดีมากๆอยู่บนโลกจริงๆนะฮะทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันมีจริงๆอยู่บนโลกมันไม่ใช่แบบเรื่องเพ้อฝันมันคือเรื่องจริงนะฮะ Xiaomi ยังคงครองใจประชาชนในคนที่ความต้องการแบรนด์ได้ Nubia น้องใหม่ที่มาแรงมากๆมีเงินน้อยแต่อยากได้สเปคแรงๆเทพๆ Nubia จัดให้คุณเรียบร้อยแล้ว Le Eco นะฮะเข้ามาเป็นน้องใหม่ในช่วงนี้แล้วก็ทำให้คุณเห็นว่ามันเป็นบริษัทที่ไม่งกแรมอ่ะแล้วมันมีบริษัทที่สามารถที่จะให้แรมเยอะๆได้ในราคาที่ไม่แพงมากคุณเห็นแล้วว่ามันมีจริงๆนะครับนี่ก็คือ Best of Step Geek 2016ขอบคุณทุกคนมากครับต้องลากันตรงนี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ